หลวงปูด่ดูปราผีตายโหงมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้ก็อาศัยอยู่ด้วยกันตามปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวออกไปทำธุระนอกบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงไปเหมือนคนหมดสติกระทันหันพ่อแม่ญาติพี่น้อง พากันตนกตกใจจึงรีบเข้าไปป่มถมพยาบาลเป็นการโกลาหลครั้นลูกสาวฟื้นคืนสติกับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมแววตาขุ่นขวางน่ากลัวเวลาพูดออกมาน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นแหบห้าประหนึ่งเป็นเสียงผู้ชายรวมทั้งถ้อยคำวาจาดุดเป็นผู้อื่นพูดมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารข้าว มากินอย่างมุมามคล้ายกับอดอยากหิวโหวยมาช้านานพ่อกับแม่เห็นลูกสาวมีกิริยาอาการผันแปรไปอย่างกระทันหันอีกทั้งยังพูดกันไม่รู้ความดุดเสียสติก็รู้แน่ว่าคงมีวิญญาณร้ายมาเข้าสิงจึงออกไปตะเวนหาหมอผีผู้มีวิทยาคม มาขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้านก็เริ่มทำพิธีไล่ผีด้วยกิติยาคมผีที่เข้ามาสิงสู่ลูกสาวก็รีบถอยหนีออกไปง่ายๆทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องโล่งอกโล่งใจคิดว่าเหตุร้ายคงจะยุติลงเพียงเท่านี้แต่ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันต่อมาวิญญาณร้ายหรือผีตนเดิม ก็มาเข้าสิงสู่ลูกสาวอีกคราวนี้ถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของชายคนหนึ่งซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้านเมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านรายนี้เดินผ่านไปมันก็เกิดความพอใจใคร่รักต้องการได้ไปเป็นเมียและตั้งใจจะเอาไปเป็นเมียให้ได้คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของหญิงสาว ก็ยิ่งตื่นตะนกตกใจเพราะถ้าผีตายโหงที่เข้ามาสิงสู่นั้นถึงขั้นจะเอาลูกสาวไปเป็นเมียเช่นนี้ก็เท่ากับวิญญาณร้ายมีเจตนาจะกระทำให้ถึงตายแน่ๆผู้เป็นพ่อแม่พยายามพูดจาอ้อนวอนกับวิญญาณที่สิงสู่ลูกสาวอยู่ให้ละเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายนี้เสียแต่วิญญาณของผีตายโหงไม่สนใจใยดี ยังคงยืนกรานความประสงค์ของมันไม่เปลี่ยนแปลงพ่อกับแม่ของหญิงสาวก็ต้องเที่ยวตะเวนหาหมอผีผู้มีไสยเวทอาคมขังมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างของลูกสาวทั่วทุกทิศแต่ไม่มีผู้ใดกระทำได้สำเร็จเด็ดขาดแม้แต่รายเดียวหมอผีบางคนที่มีวิชาอาคมยังไม่แก่กล้า วิญญาณผีตายโหงยิ่งไม่ย้ำเกรงแม้แต่น้อยจะเสกคาถาจะสาดน้ำมนต์เข้าใส่อย่างไรมันก็วางเฉยจนหมอผีต้องยอมพ่ายแพ้ไปเองถ้าหมอผีคนใดมีพลังวิชาอาคมเข้มขลังวิญญาณร้ายก็จะรีบถอนออกจากร่างของหญิงสาวที่มันปรารถนาจะได้ไปเป็นเมียง,ง่ายๆทำทีขายกับเกรงกลัวอำนาจเหลือหลาย แต่พอหายไปสักพักมันก็จะย้อนกลับมาสิงใหม่ที่น่าประหลาดก็คือแม้หญิงสาวจะมีพระเครื่องของขลังได้สายสินลงอาคมติดตัวเต็มคอเต็มแขนเพื่อคุ้มครองป้องกันอย่างไรวิญญาณร้ายก็ยังเข้ามาสิงจนได้ที่น่าเวทนาหญิงสาวเคาะร้ายลายนี้วิญญาณผีตายโหงจับจ้องหมายปองชนิดไม่ยอมเลิกลา ทำให้เธอแทบจะเสียสติด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาสิงอีกเมื่อไหร่เวลาที่ถูกผีสิงหญิงสาวจะมีอาการเหมือนคนหมดสติไม่รู้สึกตัวกราบกระทั่งวิญญาณผีตายโหงออกไปเมื่อใดเมื่อนั้นสติสัมปชัญญะจึงจะกลับมาเป็นปกติเดิมเป็นเวลานาน,านถึงสามปีเต็ม ที่หญิงสาวถูกวิญญาณหลายเข้าสิงไม่ขาดระยะสภาพเธอผู้นี้ไม่ผิดกับคนตกเป็นทาสของผีตายโหงซึ่งจะมาลาังควนเป็นพักๆชนิดไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบ,บซ่อนอยู่ที่ใดวิญญาณร้ายก็จะติดตามไปเข้าสิงจนได้กระทั่งหญิงสาววาดภวาไม่เป็นอันกินอันนอนผู้เป็นพ่อ โอดแขนวิญญาณผีตายโหงที่ตามรังควานลูกสาวไม่ยอมเลิกถึงกับระเบิดโทสาออกมาขู่ว่าจะยิงผีร้ายให้แหลกกระจายคามือแทนที่วิญญาณร้ายมันจะกลัวมันกลับเยาะเย้ยท้าทาทยว่าให้ยิงได้เลยเพราะถ้ายิงมันก็เท่ากับยิงลูกสาวของตัวเองจะกล้าทำหรือไม่การที่วิญญาณผีตายโหงมาเข้าสิงสาวลายนี้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาขัดขวางอาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมที่เธอผู้นี้กับวิญญาณของชายผู้ถูกยิงตายมีกรรมพัวพันต่อกันและถึงวาระที่จะต้องชดใช้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ผ่อนคลายหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ก็เชื่อแน่ได้ว่าผู้หญิงจะต้องถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอน หรือเหตุการณ์ที่เกิดนี้อาจเนื่องจากวิญญาณผีตายโหงเพราะถูกผู้อื่นยิงตายสิ้นชีวิตกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวิญญาณจึงกลายเป็นผีเล่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนประกอบกับจิตยังหลงมัวเมาอยู่ในกามตัณหามีความอยากในกิเลสราคะรุนแรงจึงไม่อาจแยกผิดชอบชั่วดีได้ไม่รู้ว่าตนกับหญิงสาว อยู่คนละพบคนละภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันขันมีความปรารถนาในหญิงสาวที่ตนพึงพอใจจึงจะกระทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ครอบครองหญิงสาวรายนี้ให้มาเป็นของตนแม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนเอาชีวิตแต่วาสนากรรมดีของหญิงสาวผู้นี้ทำให้วิญญาณผีตายหง ไม่สามารถเอาชีวิตเธอได้และคล้ายดังจะเป็นวาละที่หญิงสาวจะหลุดพ้นจากเงื้อมเงาของวิญญาณร้ายได้มีคนรู้จักกับพ่อของหญิงสาวมาบอกว่าควรไปขอความเมตตาจากหลวงปู่ดูพม,มปัญโยที่วัดสแกเพราะท่านเป็นพระเถระที่มีเมตตาสูงมากอาจจะช่วยกระจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมาน ย่ำยีบีทาลูกสาวจากวิญญาณหลายได้ผู้เป็นพ่อจึงตกลงใจเดินทางไปวัดสแก่ทันทีวันที่ผู้เป็นพ่อของหญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงไปถึงวัดสแก่หลวงปู่ดูท่านกำลังพูดคุยอยู่กับศิษย์คนหนึ่งของท่านพ่อของหญิงสาวผู้ข้อร้ายจึงเข้าไปกราบนมรสการท่านหลวงปู่ดู ท่านหลวงปูดูก็ทักทายปลาใสถามไปว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกทุกเรื่องของลูกสาวก็เล่าเนื้อความถวายที่มีวิญญาณผีตายหงตามรังควาลลูกสาวให้ท่านฟังหลวงปู่ดูท่านก็นั่งรับฟังเงียบเยบเมื่อทราบจุดประสงค์ของผู้เป็นพ่อหญิงสาวที่ถูกผีสิงท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ว่า แกช่วยเขาทีเอาบุญสิทธิ์ผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกระทําความเพียรทางจิตอยู่กับหลวงปู่มานานพอสมควรจึงเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่ก็ประนมมือรับคำพ่อของหญิงสาวจึงรีบนำมัสาการเรียนถามหลวงปู่ว่าจะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดหรือไม่หลวงปู่ตอบสั้นๆว่าไม่ต้องจากนั้น หลวงปู่และสิทธิ์ของท่านก็นั่งรับตาเจริญสมาธิสงบจิตพร้อมๆกันณนที่ตรงนั้นมีได้เคลื่อนย้ายไปไหนหรือให้จัดเครื่องสักการะบัตรพีมาประกอบพิธีแต่อย่างใดแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวพ่อของหญิงสาวผู้ข้อร้ายแอบคิดและลังเลสงสัยว่าหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไร เพราะไม่เห็นมีพิธีกรรมอันเข้มขขังดังเช่นที่เคยเห็นพวกหมอผีผู้มีวิชาอาคมกระทำกันมาเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจเสียด้วยซ้ำหลวงปู่ดูก็พูดกับลูกศิษย์ของท่านว่าเรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวดรับบุญข้าให้โมทนาซะจะได้ไปดี เป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่เอาเมียคนรับบุญไปจะได้เมียนางฟ้าเยอะแยะดูด้วยว่าผีรับแล้วหรือยังสิทธิ์ของท่านนั่งลงสงบนิ่งอยู่ในสมาธิคงจะติดต่อกับหลวงปู่ดูโดยจิตจากนั้นหลวงปู่ก็ก่าวขึ้นอีกรับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเอาละหมดเรื่อง พ่อของหญิงสาวที่ถูกวิญญาณผีตายหงเข้าสิงเป็นพักๆนานถึงสมปีแม้จะเคารพหลวงปู่ดูเพียงไรก็ยังไม่วายลังเลสงสัยว่าบารมีหลวงปู่ดูนั้นจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นท่านจะประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความขังแต่อย่างใดอีกทั้งลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวง ซึ่งท่านไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิริยาอาการที่วิญญาณผีตายโหงเข้าสิงลูกสาวเป็นอย่างไรและท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวคนไหนของตนที่ถูกผีสิงเมื่อเป็นเช่นนี้ผีตายโหงมันจะหวาดกลัวต่อหลวงปู่ดูถึงกับยอมพระหนีไปจากลูกสาวง่ายๆนะหรือเมื่อหลวงปู่ดูและสิทธตถอนจิตออกจากสมาธิ ผ่อนคลายอริยบทต่างๆแล้วสิทธิของท่านก็บอกกับพ่อของหญิงสาวว่าตอนนี้เขาไปเกิดแล้วลุงกลับบ้านไปหาลูกสาวถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าหายแล้วผู้เป็นพ่อของหญิงสาวเคาะไล่ก้มกราบหลวงปู่ดูด้วยความปิติยินดีแล้วจึงกราบลาหลวงปูด่ดูกลับไปยังบ้านของตนที่อำเภอนครหลวง เวลาผ่านไปเกือบเดือนชายคนเดิมก็เดินทางมาที่วัดสแกอีกแล้วเข้าไปกราบน้ำมัสการหลวงปูด่ดูด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วรายงานให้หลวงปู่ทราบว่าลูกสาวหายดีแล้วครับตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพราะหลวงปู่เมตตาไว้ครับ